ขออนุญาตครับเนี่ยตอนนี้เราทางร้านเราก็มีบุฟเฟ่นะครับมีเนื้อตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับเนื้อตัวที่หนึ่งก็คือเนื้อหำนะครับหรือคนไทยที่ใส่คนไทยทราบคือเนื้อหนอกนะครับเนื้อหนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าวัวทุกตัวจะมีนะครับหนอกที่ดีส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัวบรามันนะครับบรามันแล้วทีนี้เป็นบรามันเนี่ยบรามันถ้าเกิดว่าอายุเกินสัก2ปี 4ถึง2ปี8ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างมันและออกกลิ่นแรงนะครับที่ร้านเลือกใช้เฉพาะประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นบรามัน2ปีแล้วเนื้อหนอกสมบูรณ์แบบเลยนะครับและอีกตัวนึงก็คือเนื้อตัวที่หายากก็คือตัวฮารามิฮารามิคือเนื้อกระบังลมนะครับที่ร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นเขาขายกันแพงๆแค่ทีนี้เนื้อตัวนี้ตอนนี้เดือนนี้มาออนบุฟเฟ่อยู่ในบุฟเฟ่ไม่บริการลูกค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่สรุปกับลูกค้าว่าอยากทานต้องแชร์ประมาณนั้นเองก็ถ่ายรูปเป็นตัวนี้แล้วก็แชร์ก็จะได้ทานฟรีไม่อั้นครับผมนะครับตัวนี้ก็มีเสิร์ฟให้ท่านทานเป็นพิเศษกันนะครับขอบคุณมากอาจารย์นพครับครับเดี๋ยวต้องขอที่ที่วันนี้แก๊งชนกันนี่อะไรบุกมาถึงนี่เลยฮะสลัดมันบดครับผมเขาสลัดมันบดมาถึงเยี่ยมเลยรถดีเด็ดนะครับนี่ตอนนี้ครับเรียกครับเทมโนไม่ได้ต้องเรียกอาจารย์นพสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติครับวันนี้อาจารย์นพจะจัดอะไรให้พวกเราครับวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเราเสิร์ฟเนื้อไล่เนื้อขึ้นมาเป็นสเต็ปนะครับก็คือวันนี้จะเอาเนื้อที่ร้านเราเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นะครับก็คือเราไล่เนื้อขึ้นไปเป็นเนื้อบาเวนนะครับบาเวนเนื้อตัวนี้เป็นหมักรสเกลือกับน้ำมันเกลือนะครับเนื้อบาเวนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดได้อยู่ครับตัวนี้เอาไว้ทานตอนหลังใกล้ถึงปุ๊บเนื้อตัวนี้ย่างห้ามที่น้ำจิ้มนะครับตัวนี้น้ำจิ้มเอาไว้ทีหลังก่อนครับแล้วตัวนี้ทานกับน้ำมะนาวนะครับทานกับน้ำมะนาวนะเปิดด้วยเนื้อตัวนี้ก่อนเราจะเอาเนื้อธรรมดาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาปุ๊บแต่ขออนุญาตรบกวนว่าอย่าเพิ่งเอาพริกกระเทียมมะนาวใส่ไปในน้ำจิ้มนะครับถ้าผมอย่าเพิ่งนะครับนะครับผ่านมาแล้วร้อนนะเพิ่งเอาพริกกระเทียมมะนาวใส่ไปแล้วจิ้มผมจะไล่ไปสามสเต็ปหนึ่งก็คือว่าอยากให้ทานว่าตัวเนื้อนะครับจิ้มรสชาติญี่ปุ่นจริงจังครับนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะเริ่มทานแบบห่อผักนะครับห่อผักที่นี้ตัวห่อผักเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีนะครับก็คือห่อผักแบบมีเครื่องเคียงมีกิมจิมีน้ำมันรูแบบว่าผักยำน้ำมันงาทานแบบเกาหลีไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายค่อยกลับมาสไตล์ไทยก็คือว่าเป็นพริกกระเทียมมะนาวนะครับอยากให้ทานทานก่อนไล่จะไล่เลยพริกก่อนเลยไปเรื่อยๆครับผมนี่คือเนื้อปลาเป็ดเนื้อปลาเป็ดนะครับเนื้อปลาเป็ดโก้ชื่อตามพาร์ทเลยครับนี่นะครับจิ้มกับมะนาวนี่ครับท่านนี้ครับนี่เป็นคนบีบมะนาวให้นะครับนี่ครับจิ้มเลยครับเดี๋ยวไปทานกับลิซ่าดีเชฟลงมาอธิบายทานเกาหลีก่อนอาจารย์นพครับอันนี้เนื้ออะไรครับนี่เนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อเซอร์ลอยครับผมเซอร์ลอยธรรมดาเซอร์ลอยธรรมดาใช่ครับให้จิ้มกับน้ำจิ้มที่ธรรมดาครับน้ำจิ้มธรรมดาเลยเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับผมต่อครับผมแล้วก็ยังไม่ลงใส่กระเทียมนะฮะนี่30กว่าวัน34-35วันประมาณครับมันก็เลยเหนียวไว้ครับไม่ให้ไฟได้ครับผมแล้วนี่มาครับหมูโคโรบุตะหมูโคโรบุตะครับผมครับผมที่ร้านหมูทุกตัวที่ใช้เป็นโคโรบุตะไม่มีใช้หมูธรรมดาอาจารย์บอกยกต่อไปเป็นยกอ่าดิครับยกต่อไปนะครับยกต่อไปก็คือยกที่2นะครับยกที่2ที่2ก็คืออย่างตอนอย่างที่ตอนแรกเราทานบาเบ็ดกันกับน้ำมะนาวนะใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็ทานเป็นตัวเป็นเนื้อย่างกับน้ำจิ้มซึ่งปัดจากเครื่องปรุงใดๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทีนี้ยกที่2ก็คืออยากแนะนำอยากให้ทานแบบว่าเป็นผักสดนะครับกับมิโซที่ร้านจะเรียกชื่อมันคือว่าซันจุมิโซนะครับแล้วทานผักปุ๊บทาด้วยมิโซะนะครับใส่คิมจิแล้วก็น้ำมูรูคือผักยำพวกนี้ครับผมแต่เนื้อทานแบบเกาหลีที่ก่อนสัญญาเนี่ยนะครับช่วยให้เบาท้องขึ้นเยอะเลยครับทีนี้สูตรสเตจต่อไปก็
นั่นเลยครับพริกกระเทียมมะนาวเป็นที่เสร็จแล้วครับครับผมเนื้อตัวนี้นะครับก็เป็นเนื้อตัวเมนูใหม่ของทางร้านนี่ก็เป็นบุฟเฟ่เช่นกันนะครับเป็นออนบุฟเฟ่เหมือนกันที่บอกว่าถ้าอยากทานต้องแชร์ตัวนี้เนื้อตัวนี้คือเนื้อฮารามิครับผมเนื้อฮารามินะครับหรือเนื้อกระบังลมนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนึงเป็นพาร์ทที่หายากและเป็นพาร์ทที่ว่าร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมทานกันนะครับถ้าเป็นจานเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นอยู่ร้านปิ้งย่างเขาต้องหล่อหรือร้านอะไรที่ผมว่าถ้าจะหลายสตางค์นะครับผมน่าจะหลายสตางค์นะครับผมที่ร้านที่เราจัดให้ลงในบุฟเฟ่อะไรครับผมนี่ครับตามตัวที่ร้านปิ้งย่างสุดนะครับสุดๆนะครับชิมกันครับซอมมอนไม่เอากุ้งร้านเป็นๆเลยครับโอเคดีเอาซอมมอนหน่อยเอาซอมมอนด้วยอ่ะครับนี่คือเนื้ออะไรนะเนื้อกระบังลมที่ว่าหายากนะครับเนื้อฮานามินะฮานามิจิ้มฮานามิจิ้มนี่จิ้มน้ำมะนาวนะครับจิ้มครับน้ำมะนาวก็ได้ครับแล้วถ้าทานเป็นไงขออนุญาตแนะนำตัวหอมนะครับอย่าลืมหอมเนื้อบอกว่าเนื้อบางลมวิธีรับทานถูกต้องคือต้องห่อด้วยปากกาหอมด้วยครับนี่ครับนี่ครับตำตามเทียบอย่างเดียวละมาแล้วครับนี่ครับเนื้ออะไรนะพี่อันนี้เนื้อหนอเนื้อกระบังโดมนี่อันนี้ครับเนี่ยที่เป็นลายๆนี่ครับเนื้อไทยเนี่ยอ๋อนี่เนื้อหนอกที่เราทำของวัวพันธุ์บราหมันอายุ2ปีเพราะว่าถ้ามันเกิน2ปีแล้วเนี่ยเนื้อมันจะไม่ดีเท่านี้ถ้าเกิน2ปีต้องเนื้อหักในเดียวโอเคครับผมนี่ก่อนเลยครับลองย่างอยู่อันนี้ของผมห้ามแยกว้าวซิสลิงเขาเรียกซิสลิงมีเสียงซุ๊บเส้นกระเด็นมาถึงผมเลยครับผมเลอะเทอะหน่อยนะครับเนื้อตัวนี้นะนี่เนื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เขาให้ใส่กิมจินิดหน่อยแล้วก็ทาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมิโซทาไปแล้วกิมจินิดหน่อยแมวเกาหลีนิยมแต่เกาหลีทางภาคเหนือนะฮะคนในทางเกาหลีเหนือแกไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะครับแต่แกมีความสุขมากพูดจาอยู่กับคนเมาเนี่ยนี่นะผมเห็นในมือครับจะยัมมี่หรือไม่ดูตอนนี้เป็นไงครับนุ่มมีรสนี่แหละครับไม่รู้เรื่องเลยลืมกดมันลืมกดสุดยอดนี่มันเป็นสุดยอดยางครับยางยางคืออะไรครับอันนี้เป็นตัวเนื้อปลาหงครับผมเนื้อปลาหงเป็นเนื้อตรงหัวไหล่ครับผมเขาเรียกชื่ออาจจะฟังแปลกๆแต่ว่าเขาเรียกตามคัตติ้งของฝรั่งเศสครับผมตอนนี้มาจากฝรั่งเศสครับผมเนื้อไทยเนื้อไทยครับเนื้อไทยครับผมครับเป็นพาร์ทที่ช่วงนี้นักการทานหอมแล้วอย่างไรพี่กระเทียมมะนาวแซ่บๆไปดีๆนะครับนี่ผมเป็นจิ้งกับมาร์เบิ้ลนี่แทนที่จะเปิดเทียบเป็นตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ4-5 ดาวยังไม่เป็น5ครับยังไม่เป็นได้เอาไปไม่เป็นผมเก็บ5ดาวมาให้เป็นพ่อไปอยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นเนื้อตัวไหลแล้วก็ที่ในน้ำจิ้มที่ใส่ในตัวไหลเป็นไหลญี่ปุ่นนะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมมะนาวให้มันจีจานจานแบบเข้าในปากจีนในปากจีนก็ปังมันไม่มีการไม่ดื่มเลยนะไม่มีแอลกอฮอล์ค่อยๆละเลียดเป็นการจิ้มไม่เคยสวยงามเลยเป็นการแบบนี้ธรรมดาการนะวิชาการวิชาการวิชาการล้วนๆเลยครับวิชาวิธีการรับรสและกลิ่นของเนื้อสัมผัสกับส่วนที่สัมผัสรสชาติก็คือลิ้นของเราค่อยๆละเลียดละเลียดนะครับผมลิ้นโคลนลิ้นด้วยไงเลี้ยงปลายลิ้นครับลิ้นโคลนลิ้นหรือปลายลิ้นนี่น่าจะเหมือนผมเสียบ้างคนนึงครับเป็นไงครับยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่แปลเป็นไทยว่าอร่อยโคตรวิธีย่างที่ถูกต้องคือต้องบล็อกเนื้อก่อนที่คุณต้องบล็อกเนื้อนะครับทั้งสี่ด้านเพื่อไม่ให้ไขมันเยอะไปแล้ว
จะได้มีความครับที่ผู้เชี่ยวชาญเราเรียกว่าจุยซี่เนื้อตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีข้อเสียหรือว่าเวลาเราฉีดให้มันเข้าไปเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยความเป็นวัวความจุยซี่เนี่ยมันดรอปลงไปประมาณ 20-30% เลยครับแต่มันแลกมาด้วยความนุ่มประมาณ 200-300% เพราะฉะนั้นตัวนี้คือตามสัญญาที่ว่านุ่มของมันคือนุ่มน่ากินชื่อมันทางพวกร็อกไม่มีใส่ไม่มีใส่สับปะรดเลยไม่มีนะไม่มีนะฮะเนื้อแบบกังแบบนั้นไม่มีอาจารย์นบเนื้อแท้ๆไม่มีใส่เคมีพระเอกเรามาแล้วเอกเรามาแล้วสวัสดีครับอันนี้ลุกไหว้ลุงไว้กันตั้มใช้ซีซอสของแมคโครเมกอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือพริกไทยนี่คือที่ร้านที่ร้านรถดีเด็ดสามย่างนะครับพระรามสี่พระรามสี่เกือบไปแล้วเนี่ยพระรามซอยเก้าเกือบซอยเก้าซอยเก้าห้าไม่เห็นก็ทานแต่ละแง่จะเรียนพลังงานได้เอาแล้วครับเอาเลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยครับผมพิมพ์เลยครับมีเดิมแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเราเห็นสีเราเห็นสีแล้วแต่ขนาดเลยครับมะนาวก็ได้นี่ครับมะนาวนี่ครับร้อนเลยละอุนะครับนี่ละอุก็คือว่ามันจะนุ่มมากนี่นะครับโอเคอะไรเข้าไปครับทักทายก็เกลือแต่ไปแล้วเกลือพร้อมกับมะนาวครับได้ครับเราก็ได้ละเอียดไม่มีเมลัยเลยนะครับไม่มีข้าวมันสาอยู่ครับผักตับซึมซับรสเนื้อแท้ๆไม่มีแอลกอฮอล์เป็นไงฮะนุ่มไหมไม่มีแอลกอฮอล์นุ่มอย่างที่เขาบอกนุ่มน่าเกลียดไหมครับที่เชฟนุ่มการเบาๆเนี่ยขาดผมไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆจิ้มละแกบอกแกกัดเบาๆแกจบเลยอ่ะเนี่ยผมกัดดูสิติ๊งไหมเดี๋ยวไม่งับไปหมดแล้วครับผมแค่โรยเกลือไทยดิบมะนาวหน่อยนี่ผ่านนะครับบ่อไฟกินเหมือนชาบูใช่ครับแต่ที่ร้านจะมีวิธีลวกเนื้อไม่เหมือนที่อื่น
ไม่ให้ตัวก้อนเนื้อเวลาไขมันแทรกสูงเนี่ยลูกค้าก็ยิงแล้วไม่แกว่งร้านนั้นปกติได้ยังไงเพราะว่าเพิ่มหน่อยยังใช่ไหมแล้วที่จะทานคืออะไรนะทานคิวไทยไทยมาคิวครับผมไทยมาคิวมาบดคอตัวอันนี้ตัวนี้จริงไอ้วัวตัวนี้คือต้องดีสุดเต็มไฟเลยครับผมเต็มไฟแต่ว่าในส่วนจริงลูกค้าไปทานกันเกือบหมดเลยผมเลยว่ามันไม่จริงๆมันจะมีตัวซุปเปอร์ตัวริปอายตัวไหลที่ดีที่ไหลพัดบนเลยพัดในปลายจะเต็มตัวดีอันนี้คือเนื้อปลาละหงครับผมเนื้อบริเวณหัวไหล่ครับผมเนื้อหัวไหล่ครับผมอันนี้เป็นใต้ซี่โครงครับผมตัวคิดดีร้านเลยนี่อันนี้สุดยอดใช่ครับผมอันนี้สุดยอดผมว่าทานแค่นี้ดีกว่าครับผมครับโอเคอันนี้เก็บแค่อันนี้สกอร์เต็มเลยเดี๋ยวจะเป็นยกที่ 3ยกที่3เป็นก๋วยเตี๋ยวชามเล็กครับครับผมครับโอเคครับทำกับน้ำจิ้มพิเศษครับWe'll be right back.
Yeah.